สามก๊กฉบับวนิพกของยาขอบให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีคงเบ้งผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรเอพิโซดที่หนึ่งจากสามก๊กฉบับของบรูซ เทเลอร์นั้นชีซีอันเป็นผู้ที่นับถือกันว่ามีสติปัญญาเป็นชั้นเยี่ยมผู้หนึ่งในเรื่องสามก๊กได้กล่าวถึงบุคคลผู้หนึ่งว่ากับข้าพเจ้านะหรือเมื่อเทียบด้วยท่านผู้นี้แล้วข้าพเจ้าก็เป็นเสมือนม้าเทียมลากโกโรโกโสตัวหนึ่งกับกีเลนเป็นกาแก่ๆกับพญาหงส์ปุรุษผู้นี้ประเสริฐเชกเช่นท่านควรจูและโยอี้แต่ในความเห็นของข้าพเจ้าเขายังเลิศกว่ามากนักเขากอบด้วยสติปัญญาอันยังได้แจ้งฟ้าและรอบรู้ตลอดดินเป็นเอกบุรุษซึ่งมีเงายิ่งใหญ่กว่าทุกผู้ทุกคนในพิภพนี้ใครเป็นคนผู้นี้เขาเป็นผู้แจ้งฟ้าและจบดินจริงหรือตีวงเข้ามาแล้วด้วยทำนองเล่าของวนิพกเราก็จะได้ฟังกันถึงเรื่องราวของเขาณบัดนี้ในเดือนที่หนาวที่สุดของฤดูหนาวและในขณะที่ชาวเมืองซินเอียไม่อาจแลเห็นดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงเพราะเหตุที่หมอกลงจัดจนกระทั่งยอดไผ่ตามเชิงเขาก็แลขาวสล่างไปเพราะหิมะจับนั้นม้าสามตัวถูกแต่งเครื่องอานครบแล้วครองเมืองซินเอียกับน้องร่วมสาบานของเขาทั้งสองก็ออกเดินทางโดยรีบร้อนดังได้กล่าวมาแล้วครั้งนั้นคือเดือนที่หนาวที่สุดของฤดูจึงพอไปได้ประมาณ30เส้นเจ้าน้องคนเล็กซึ่งเป็นคนใจร้อนครั้นถูกน้ำค้างตกหนักหนาวเหน็บเข้าก็บ่นเอากับพี่ใหญ่ว่าในเวลาหนาวเช่นนี้แม้จะคิดอ่านการสงครามเอาบ้านเอาเมืองกันก็ยังงดควรแล้วหรือจะมาพากันทอกายเดินทางไปเพื่อคำนับไอ้ชาวบ้านนอกคนหนึ่งเล่าปีพี่ใหญ่เจ้าเมืองซินเอียตอบตัดบทเสียว่าอันธรรมดาปรารถนาของดีก็ย่อมประกอบด้วยความอุตสาหะจึงจะได้และแล้วในยามที่ดวงใจของคนทุกคนในแผ่นดินจีนระย่อต่อความหนาวนั้นเล่าปีผู้เปรียบเสมือนมีไฟลุกอยู่ในอกก็มิได้มีใจระย่อมุ่งหน้าฝ่าน้ำค้างและลมหนาวจะไปเมืองซงหยงโดยไม่ยอมฟังคำทักท้วงของใครใดจะว่าเล่าปีดื้อดึงไม่ฟังคำทักท้วงแม้แต่จากน้องร่วมสาบานของตนกระไรได้ด้วยสิ่งที่อยู่ปลายทางที่เล่าปีไปนั้นชีซีที่ปรึกษาผู้มีปัญญาเยี่ยมยอดกว่าบรรดาที่ปรึกษาซึ่งเล่าปีเคยมีมาแต่มีอันเป็นต้องกลับไปอยู่กับโจโฉเพื่อไถ่โทษมารดาได้บอกไว้ก่อนจะจากไปว่ายังมีผู้มีสติปัญญาอยู่นอกเมืองซงหยงอีกคนหนึ่งซึ่งถ้าได้ตัวผู้นี้มาแล้วเล่าปีก็อาจกู้แผ่นดินสำเร็จดุจเดียวกับที่พระเจ้าฮั่นโกโจปฐมกษัตริย์ต้นราชวงศ์ฮั่นกระทำมาชีซีสรรเสริญสติปัญญาของผู้ที่ตนกำลังแนะไปเชิญตัวให้เล่าปีฟังโดยเอาตนเองเข้าเปรียบเทียบว่าถ้าตนเป็นกาคนผู้นั้นก็เหมือนหงส์เหมือนม้ากับราชสีห์เหมือนรัศมีหิ่งห้อยกับแสงจันทร์ชีซีว่าคนผู้นั้นมีสติปัญญาลึกซึ้งประหนึ่งสามารถจะยังรู้การตลอดในแผ่นดินและอากาศเป็นเอกอยู่แต่ผู้เดียวจะหาผู้ใดเปรียบเสมอถึงสองนั้นไม่ได้ก็ชีซีผู้บอกข้อความนี้ปัญญาความคิดหลักแหลมเพียงไรเล่าปีได้ประจักษ์แล้วในครั้งที่ชีซีคุมฐานจำนวนน้อยกว่าน้อยเข้ายอทัพกำลัง 30,000 คนของโจหยินแตกยับเยินไปได้แม้สติปัญญาชีซีปรากฏถึงเพียงนี้แต่ก็ยังสารภาพว่าถ้าจะเปรียบกับคนที่จะแนะให้ไปเชิญคือจูกัดเหลียงคงเบ้งซึ่งชาวเมืองซงหยงเรียกกันว่าอาจารย์ฮกหลงแล้วตนก็เสมอหิ่งห้อยเท่านั้นเองยิ่งกว่านั้นคำสุดดีสติปัญญาคนผู้นี้เล่าปีก็เคยได้ยินจากสุมาเต็กโชอาจารย์ของชีซีมาแล้วครั้งหนึ่งเล่าปีไปตามคำแนะนำของชีซีเมื่อ10 กว่าวันก่อนครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่พบคงเบ้งทั้งทราบว่าพระจันทร์ของชีซีดวงนี้การจะอยู่หรือไปบ้านไม่เป็นกำหนดเวลาเล่าปีจึงวางคนไว้คอยฟังข่าวคงเบ้งกลับบ้านเมื่อไรให้รีบมาบอกฉะนั้นเมื่อคนใช้เอาข่าวคนสำคัญอยู่บ้านแล้วกลับมาแจ้งในวันที่ถึงอากาศวิปริตเล่าปีผู้มีใจเชื่อมั่นตามคำแนะนำของชีซีก็ไม่ได้ปรารภถึงหมอกและน้ำค้างเลย สั่งออกเดินทางเพื่อที่จะไปคำนับให้ถึงตัวท่านอาจารย์ฮกหลงขงเบ่งในทันทีสิ่งที่คอยอยู่ปลายทางเบื้องหน้าประเสริฐเลิศล้ำสำหรับความปรารถนาของเหล่าปีดังนี้จึงว่าจะตำหนิว่าเหล่าปีดื้อดึงไม่ฟังคำทักท้วงของใครใดกระไรได้แต่การมาครั้งที่สองเหล่าปีก็มีโอกาสเพียงได้เขียนหนังสือวิงวอนฝากตัวไว้เท่านั้นเองคงเบ่งออกไปจากบ้านเสียตั้งแต่เช้าจึงคลาดเสียไม่พบกันและใช่แต่สมปรารถนาเพียงอย่างเดียวการมาบ้านคงเบ่งทั้งสองครั้งนี้เหล่าปีก็ได้รับความอัปยศอดสูเป็นอันมากเพราะเหตุที่มีใจเคารพคงเบ่งถึงขนาดพอปะคนเดินทางผู้ใดภูมิฐานฟังเสียงเจรจาว่าท่าทีเป็นคนหลักแหลมสำคัญเอาว่าเป็นคงเบ่งก็เข้าไปคำนับผิดตัวหลายครั้งหลายคราเจ้าน้องร่วมสาบานทั้งสองแค้นเคืองแทนถึงกับเตียวหุยบอกกับเหล่าปีในคราวที่ขึ้นปีใหม่คลายหนาวแล้วเตรียมจะไปหาคงเบ่งอีกว่าอย่าไปให้ลำบากเลยด้วยอำนาจเจ้าเมืองของพี่และฝีมืออันยิ่งใหญ่ของตนลำพังแต่เชือกเส้นเดียวจะอาสาไปลากตัวคงเบ่งมาให้เองเล่าปีตวาดคนผู้น้องและชักตัวอย่างว่าสัมมหาพระเจ้าจิวบุญอ๋องเป็นกษัตริย์อันประเสริฐยังอุตส่าห์ไปรับเกงเสงถึงนอกพระนครตัวเราแต่เพียงเท่านี้ก็ควรที่จะออกไปรับคงเบ่งอยู่แล้วเล่าปีก็ไปสู่สำนักของคงเบ่งนักเขาโงลังกังนอกเมืองซงหยงเป็นครั้งที่สามครั้งนี้คงเบ่งอยู่แต่ให้เด็กคนใช้บอกว่านอนหลับคราที่นั้นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าเฮียนเต้ซึ่งมียศเป็นห้วนจงกุนอีเซงตงเฮาชื่อเล่าปีเจ้าเมืองซินเอียอายุ46ปีก็เข้าไปยืนสำรวมกิริยาด้วยลักษณะการแห่งสิทธิ์พึงทำแก่อาจารย์อยู่เบื้องปลายตีนเจ้าหนุ่มบ้านนอกชาวเขาโงลังกังซึ่งอายุอ่อนกว่าตน20ปีเล่าปีไม่ได้ยืนอยู่ในลักษณะนั้นในเวลาเพียงชั่วครู่ชั่วยามได้ยืนรออยู่ตั้งแต่เช้าที่มาจนถึงเวลาบ่าย5 โมงเศษคงเบ่งจึงได้ตื่นการยืนรอเช่นนั้นเล่าปีคงอ่อนและเหี่ยเพลียใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่เมื่อคงเบ่งตื่นแล้วได้นั่งสนทนากันในช่วงระยะแรกของการมารู้จักไม่กี่นาทีเล่าปีก็สว่างสวัยหายละเหี่ยเพลียใจจากที่รอมาแสนนานพอรู้ว่าเล่าปีมาหาตนเพราะปรารถนาสิ่งใดแล้วคงเบ่งก็ให้เด็กหยิบแผนที่มณฑลเสฉวนคือแคว้นอันเป็นที่ตั้งนครจุงกิงในสมัยปัจจุบันนี้ออกมาแขวนแล้วชี้ให้เล่าปีดูคงเบ่งพิจารณาแบ่งอำนาจการครอบครองแผ่นดินจีนในสมัยครั้งกระนั้นให้เห็นว่าโจโฉลงรากปักฐานมั่นคงเป็นอันดีแล้วในภาคเหนือภาคตะวันออกลาดลงสู่ใต้ซุนกวนก็ครองอยู่ด้วยความเป็นปึกแผ่นมั่นคงเช่นนั้นดุจกันฉะนั้นเล่าปีจะตั้งตัวเป็นใหญ่คิดปราบแผ่นดินที่กำลังจลาจลวุ่นวายสำเร็จได้ก็จะต้องคิดตั้งตัวจากภาคตะวันตกคือเสฉวนนี่เองด้วยทัศนะอันไกลในกิจการบ้านเมืองคงเบ่งผู้ซึ่งดำรงชีวิตอันสุขสงบตามประสาชาวนาชาวไร่จนดูประหนึ่งมิได้เอาใจใส่กับกิจการบ้านเมืองว่าใครจะรบราฆ่าฟันชิงกันหาอำนาจนั้นก็ยืนยันกับเล่าปีในมื้อแรกที่สนทนากันทันทีว่าคิดเอาเมืองเก่งจิ๋วแล้วเมืองเสฉวนก็จะได้โดยง่ายยิ่งกว่านั้นคงเบ่งยังบอกด้วยว่าซุนกวนมหาอำนาจฝ่ายตะวันออกนั่นแหละถ้าเล่าปีคิดการใหญ่แล้วก็จะยึดเป็นแหล่งที่พึ่งพิงพำนักและถือเป็นบันไดไต่เต้าไปสู่การตั้งตัวเป็นมหาอำนาจได้ดุจซุนกวนและโจโฉเหมือนกันการได้มาต่อปากต่อหน้าประจักษ์ข้อพินิจคิดเห็นแม้จะอยู่เพียงแค่ชั้นเพิ่งแย้มพรายเท่านั้นเล่าปีก็ศรัทธาในเจ้าหนุ่มชาวเขาเพิ่มขึ้นจากที่เคยศรัทธาเพราะถ้อยคำชีซีเป็นหลายเท่าเล่าปีรู้สึกดังมาพบแก้วพบแล้วไม่ได้เป็นสมบัติชนี้ก็ยิ่งกลับทำให้กังวลอารมณ์เสียกว่าไม่ได้พบเสียอีกเล่าปีจึงอ้อนวอนให้คงเบ่งไปอยู่กับตัวด้วยลักษณะการอันหมดความถือยศถือศักดิ์และหมดอายถึงกับพิลาภพิไรวอนเป็นของแน่ทีเดียวที่จูกัดเหลียงคงเบ่งผู้ซึ่งกล่าวกันว่าอ่านดินฟ้ามหาสมุทรได้ตลอดนี้จะต้องรู้ไม่น้อยกว่าสิ่งต่างๆที่สุมาเต็กโชอาจารย์ชีซีพึงรู้คือในข้อที่วาสนาชะตาของเล่าปีเป็นคนอาภัพจนสุมาเต็กโชเคยตำหนิชีซีสิทธิ์ตัวไว้ว่าไปแต่ตัวมิได้หรือจึงจะฉุดเอาคงเบ่งเข้ามากรำงานกระทั่งจะต้องรากเลือดตายซึ่งสุมาเต็กโชคาดการดังนี้ก็เพราะอย่างเอาว่า เมื่อผู้ใดจะเข้ามารับอุปถัมภ์บำรุงกิจการของคนที่วาสนาหาไม่นั้นจะต้องทุ่มเทกำลังความคิดลงไปเช่นไรจึงจักต่อต้านวาสนาอันเป็นพรหมลิขิตได้เมื่อเราเชื่อกันว่าขงเบ้งรู้อะไรต่อมิอะไรเท่าที่สุมาเต็กโชพึงรู้เราก็ต้องเชื่อกันว่าขงเบ้งรู้แน่ทีเดียวถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ถ้าตัวจะเข้าไปรับก็ต้องรับไว้โดยเอาความเป็นผู้มีอายุสั้นเข้าแลกแต่ด้วยได้ตระหนักอัธยาศัยซึ่งเล่าปีสู้มาถึง3 ครั้ง 3 หนไม่เกรงหิมะและพายุหนาวคำนับคนที่เข้าใจว่าเป็นตนไม่เลือกว่ากลางถนนหนทางและทั้งที่ตนแซงแกล้งนอนเสียแต่เช้าจนเย็นเช่นนี้ก็สู้สำรวมกิริยายืนคอยมิให้ใครปลุกไม่ถือเอาแต่ความสะดวกของตัวประกอบกับทั้งเมื่อนั่งสนทนากันก็เห็นว่าเล่าปีจะรักภักดีมั่นคงในตนสุจริตสุดที่จะแข็งใจบิดพริ้วต่อผู้ที่บากหน้าเข้ามาหาตนด้วยประการชนี้แล้วคงเบ่งก็ว่าอย่าร้องไห้วิตกไปเลยข้าพเจ้าจะไปทำราชการด้วยท่านถึงมาดว่าข้าพเจ้าจะเป็นประการใดก็ดีคงเบ่งรับคำเช่นนี้หางเสียงก็เห็นเป็นที่ชัดว่าคนผู้นี้รับปากทั้งคาดวันข้างหน้าของตนไว้เช่นเดียวกับถ้อยคำของสุมาเต็กโชคาดไว้นั่นแล้วจากคำซึ่งบอกสั่งน้องชายก่อนจะออกจากบ้านที่ว่าเล่าปีอุตส่าห์มาถึง3 ครั้งจะตัดประโยชน์เสียก็เอ็นดูจำไปด้วยเล่าปีเจ้าอยู่ภายหลังจงรักษาโคกระบือไร่นาทั้งปวงไว้อย่าให้เป็นอันตรายเสียได้ถ้าเราไปช่วยเล่าปีธนุบำรุงแผ่นดินเป็นสุขสำเร็จแล้วก็จะกลับคืนมาทำมาหากินด้วยกันเหมือนดังเก่าทั้งนี้ย่อมเห็นกันได้ว่าคงเบ้งยอมรับคำเชิญชวนมาด้วยเจ้าเมืองซินเอียด้วยลักษณะการมาของคนมักน้อยที่ใจใหญ่มาอย่างทั้งที่รู้ว่าเล่าปีต้องตำราเป็นคนอาภัพก็ยังเชื่อดีว่าความรู้ความคิดของตนนั้นยังอยู่สูงกว่าโชคชะตาวาสนาทั้งปวงมาอย่างไม่มุ่งลาภหมายยศหรืออยากจะมีชีวิตรุ่งเรืองเป็นใหญ่ด้วยได้บอกแจ่มแจ้งไว้กับน้องว่าเสร็จการแล้วจะกลับมาทำนาเจ้าหนุ่มผู้วางวิถีชีวิตตนไว้ว่าจะหาความสุขฐานชาวไร่ได้โจรลงสู่การฟันฆ่าแสวงหาดินแดนและอำนาจเพราะเหตุที่แจ้งประจักษ์ว่าคนคนหนึ่งช่างรักใคร่เลื่อมใสในตัวจริงแท้แน่นอนนักคงเบ้งออกจากที่นาและไร่หม่อนตำบลเชิงเขาโงลังกังเข้าสู่ยุทธภูมิร่วมกับเล่าปีด้วยอายุ26 ปีเท่านั้นเองแต่ต่อจากนั้นอีกปีเดียวพอเข้าบัญชาการรบครั้งแรกโดยคบเพลิงไม่กี่อันก็เผาทับหน้าของโจโฉเสีย10,000ที่ทุ่งพกบ๋องครั้งที่2ในปีเดียวกันนั้นไขน้ำท่วมทับหนุนโจโฉเสียอีก 13,000 คนรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งเป็นทูตไปเจรจาผูกมิตรสุนกวนมหาอำนาจสำเร็จร่วมมือเผาทับเรือของโจโฉเสียอีก 83,000 ที่ชายทะเลกังตังสืบมาอีกปีหนึ่งอายุ29ก็นำเอาเมืองเกงจิ๋วซึ่งมีเมืองโทขึ้นอยู่9 เมืองตรี24 เมืองมาให้เล่าปีโดยไม่ได้เปลืองชีวิตแม้แต่ทหารเลวสักคนหนึ่งต่อจากนั้นอีก6 ปีตีได้เมืองเสฉวนซึ่งมีเมืองโทขึ้น41 เมืองตรี100 เศษพออายุ36 ปีเจ้าหนุ่มซึ่งจากเขาโงลังกังเมื่ออายุ26 ปีก็ตัดแผ่นดินจีนออกเสีย1/3ให้แก่คนที่ตามตำราและผู้รู้เป็นต้นสุมาเต็กโชกล่าวว่าเป็นคนวาสนาอาภัพเป็นการเด็ดขาดสมบูรณ์ซึ่งจะได้เล่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นข้อต่อๆไปเรื่องราวของขงเบ้งผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นแทบทั้งหมดของ3 ก๊กข้าที่การชิงอำนาจกันและกันในตอนที่ทำกันเข้มแข็งชะกันใช้เวลานานนั้นขงเบ้งเครื่องจักรตัวหนึ่งที่ควรเรียกว่าสำคัญยิ่งที่บันดาลให้เหตุการณ์ทั้งหลายเป็นไปวิธีเล่าของวณิพกถือเอาการเล่าให้ฟังได้ง่ายๆเป็นพื้นก็เห็นควรเล่าถึงอัธยาศัยของผู้นี้เป็นรากฐานของเรื่องไว้ชั้นหนึ่งก่อนความเป็นคนมักน้อยช่วยผู้อื่นแม้จะรู้ว่าคงไม่ได้อะไรตอบแทนนอกจากความจงรักภักดีที่จริงจังอย่างเดียวก็ยอมพาตัวเองเข้าไปร่วมการเสี่ยงโชคด้วยนั้นเราได้รู้จักแล้วจากพฤติการที่ขงเบ้งมาด้วยเล่าปีโดยกำชับให้น้องชายดูแลไร่นาจงดีไว้ปราบแผ่นดินสำเร็จแล้วจะกลับมายึดอาชีพเดิมทีนี้เราจะพิเคราะห์กันใหม่ต่อไปถึงข้อที่เราจะเรียกคนนั้นว่าคนมักน้อยได้ ก็เพียงแต่มีใจมักน้อยในส่วนลาภยศหรือแก้วแหวนเงินทองอย่างเดียวเพราะคนผู้นี้ไม่มีความมักน้อยเสียเลยในส่วนไว้ตัวทะนงตนคงเบ่งเป็นคนยิงในค่าตัวของตนที่สุดจองหองในแนวที่น่านับถือที่สุดยิ่งกว่าแม้แต่กวนอูซึ่งเราฟังโดยไม่ต้องพิเคราะห์ซึ้งก็ย่อมจะเห็นเป็นผู้ที่คงความจองหองในแนวนี้อย่างยิ่งผู้หนึ่งเสียอีกคงเบ่งเป็นคนที่มีความชอบลองดีม้าพยศอยู่ในกระดูกไม่ใช่อยู่ที่ปากโวและลิ้นเลวๆอย่างคนบางคนที่มักชอบคุยถึงตัวเองเป็นโวหารให้คนเห็นเข้มแข็งเก่งกล้าสำคัญว่าเรื่องม้าพยศแล้วอาตมาน่ะพอใจใครลองขี่นักแต่ที่แท้แม้แต่เห็นว่าม้าเชื่องๆซึ่งมันจะทำให้หูรีไปบ้างตามสันดานม้าก็เลี่ยงออกไปไกลคงเบ่งไม่ประจักษ์ว่าได้พูดว่าชอบลองดีม้าพยศแต่ถ้าเห็นม้าพยศเข้าไม่ได้เป็นโดดขึ้นติดหลังทันทีทีเดียวคงเบ่งผู้ซึ่งเจริญด้วยโวหารปัญญาสามารถจะพูดเรื่องร้ายที่สุดให้กลับเป็นดีที่สุดพูดเอาเมืองได้เป็นเมืองนั้นเมื่อปะจิวยี่อันเป็นคนชนิดม้าพยศตัวชะกันคงเบ่งไม่ได้คิดอ่านจะพูดจาว่ากล่าวให้จิวยี่อ่อนใจเลิกคิดพยาบาทตนเลยพอเกาะหลังได้ก็ควบเสียจนจิวยี่รากเลือดตายเบ่งเฮกเจ้าเมืองมานอ๋องถูกควบอยู่7 ครั้ง 7 คราก็อ่อนใจหนักเข้าก็หมดพยศไปเองอาเต้าลูกเล่าปีได้ราชสมบัติแทนพ่อแล้วเมื่อเกิดศึกโดยสำคัญว่าบัดนี้ตัวเป็นกษัตริย์ก็คอยจะให้คงเบ่งเฝ้าถวายความเห็นนั้นคงเบ่งปิดประตูบ้านนั่งตกปลาเล่นเสียจนพระเจ้าอาเต้าเล่าเสียนต้องหน้าดำคร่ำเครียดสมสารมาหาเองการเล่าอัธยาศัยสำคัญอันนี้ของคงเบ่งไว้เชื่อว่าจะง่ายและชูรสขึ้นสำหรับจะฟังเรื่องอันยืดยาวของคงเบ่งต่อไปและจะได้เล่าผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรต่อจากตอนต้นที่เจ้าหนุ่มอายุ26 ปียอมมากับเล่าปีเจ้าเมืองสินเอียนั้นเสียทีเมื่อพระยาครุฑซึ่งกล่าวกันว่ายามบินก็สูงเหนือเมฆยากที่คนธรรมดาสามัญจะแลเห็นได้บินออกจากเขาโงลังกังที่พำนักเข้าเมืองสินเอียในปีแรกนั้นด้วยความสัตย์ซื่อต่อเล่าปีพี่ใหญ่เจ้าน้องทั้งสองคือกวนอูเตียวหุยรู้สึกบาดตาบาดใจในพฤติการอันหนึ่งเต็มทีแขกหน้าใหม่ที่พี่ชายตัวกรำน้ำค้างและหิมะออกไปเชื้อเชิญมาอยู่ด้วยนั้นนอกจากจะอ่อนกว่าเล่าปีพี่ใหญ่20 ปีแล้วยังอ่อนกว่าเตียวหุยน้องเล็กที่สุดถึง7 ปีแต่ถึงกระนั้นเล่าปีพี่ใหญ่ก็ปรนนิบัติในเรื่องอาหารการกินและคำนับด้วยลักษณะคำนับอย่างศิษย์พึงคำนับอาจารย์และแทนที่คนผู้นั้นจะเกรงใจเล่าปีในคราวที่เล่าปีนั่งถักหมวกเล่นเจ้าหนุ่มหน้าใหม่ผู้นั้นมาเห็นก็กลับดูเอาซึ่งหน้าว่าจะมามัวถักหมวกทำลายเวลาเล่นเสียเช่นนี้ใช่วิสัยของคนจะคิดการใหญ่เจ้าน้องทั้งสองสุดที่จะทนดูภาวะการเช่นนี้ได้ก็เข้าไปว่าแก่เล่าปีว่าคงเบ่งอายุอ่อนกว่าทั้งปัญญาและความคิดก็ยังไม่ได้สำแดงปรากฏควรหรือไม่ยอมให้วางตัวประหนึ่งครูผู้ใหญ่แต่เล่าปีซึ่งได้เสพสนทนากับคงเบ่งใกล้ชิดได้รับความสว่างไสวจากคำชี้แจงของผู้นี้เนืองๆกล่าวตัดเสียว่าตัวเรานี้อุปมาเหมือนปลากลิ้งอยู่บนดอนได้คงเบ่งมาเหมือนเราเกลือกลงถึงน้ำได้เจ้าทั้งสองไม่รู้ก็อย่าว่าเลยน้องทั้งสองก็จำต้องนิ่งแลดูมามิช้าข่าวมาว่าโจโฉให้แห่หัวตุ้นคุมทหาร10,000ยกมาตีเมืองสินเอียทั้งที่น้องร่วมสาบานของเล่าปีทั้งคู่เป็นทุกข์ในข่าวศึกใหญ่ก็ยังสู้มีแก่ใจกระยิมยิ้มย่องเพราะครั้งนี้เป็นแท้แล้วจะเห็นได้ตระหนักแล้วว่าคงเบ่งซึ่งพี่ตนหลงไหลงมงายเคารพนักนั้นจะดีและชั่วประการใดเล่าปีหันหน้าเข้าปรึกษาคงเบ่งเจ้าหนุ่มก็เริ่มแสดงสันดานชอบขี่ม้าพยศเป็นครั้งแรกคุยโผงออกไปว่าการศึกครั้งนี้ง่ายดายนักแต่น้องทั้งสองของท่านน้ำใจดื้อดึงแม้ท่านจะให้ข้าพเจ้าจัดสู้กองทัพโจโฉครั้งนี้จะขอกระบี่อาญาสิทธิ์ไว้จะได้บังคับทหารทั้งปวงให้สิทธิ์ขาดเล่าปีก็ยอมโดยดีพอได้แส่ไฟฟ้าสำหรับจะปราบเจ้าพี่น้องสองเสือนั้นแล้วคงเบ่งก็สั่งการให้ทหารสินเอียออกรับแห่หัวตุ่นณตำบลทุ่งพกบ๋องเป็น4 กองด้วยกันคือให้จูล่งรบกับกองล่อแห่หัวตุ่นให้กวนอูซุ่มอยู่ตำบลเขากีสารด้วยขวาทุ่งเตียวหุยซุ่มอยู่หน้าป่าอันหลิมด้านซ้ายของทุ่งคอยดูแสงเพลิงจากกวนเป๋งผู้ลูกกวนอู จุดขึ้นเมื่อใดเจ้าน้องร่วมสาบานทั้งสองของเล่าปีจึงค่อยยกเข้าตีส่วนเล่าปีนั้นคงเบ่งกำหนดให้ยกไปเป็นกองหนุนจูล่งกวนอูและเตียวหุยสงสัยวิธีจัดกองทัพของคงเบ่งเป็นที่สุดที่แล้วด้วยเห็นแต่บงการแก่ผู้คนอื่นๆส่วนตัวคงเบ่งนั้นไม่ปรากฏว่าบรรจุตนเองไว้ในหน้าที่ใดเลยกวนอูถามเอาความข้อนี้คงเบ่งตอบอย่างดูกันเผินๆก็เห็นว่าหน้าด้านเต็มทนคือบอกว่าตัวเองจะอยู่รักษาเมืองกวนอูเตียวหุยได้แต่หัวเราะเยาะแต่ไม่กล้าขัดขืนคำสั่งเพราะคงเบ่งแสดงกิริยาให้รู้ว่าใช้กระบี่อาญาสิทธิ์เป็นการจัดทัพครั้งนี้จะเห็นจริงดุจคำที่พูดไว้ข้างต้นคือคงเบ่งเป็นคนเชื่อดีในตนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เมื่อใครเห็นตนจองหองก็เลยแสดงท่าทางจองหองยิ่งขึ้นไปกว่าที่ฝ่ายหนึ่งจะนึกฝันทีเดียวก็แหละซึ่งได้สั่งการไปดังนี้คงเบ่งย่อมทราบภูมิประเทศเป็นอันดีแล้วว่าระหว่างป่าอันหลิมกับเขากีสานนั้นกว้างใหญ่ไปด้วยพงแขมขนาดคนธรรมดาเมื่อเป็นหัวหน้างานเห็นงานใดจะสำเร็จได้แน่นอนตามความคาดคะเนดังนี้ก็ชอบที่จะลงมือกุลีกุจอเพื่อให้ลูกน้องตระหนักในความสามารถแห่งตนในด้านลงมือทำงานยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเป็นหัวหน้าที่ชอบเอาหน้าคงเบ่งก็ชอบแต่จะคุมคนเป็นหน้าที่ไปจุดเพลิงเสียเองให้ประจักษ์ว่าจุดใหญ่ที่สำคัญยิ่งของชัยชนะนั้นตัวทำเองแต่นี่คนหนุ่มอันจองหองในวุฒิของตนผู้นี้นอกจากไม่ทำอย่างคนธรรมดาอยากได้หน้าพึงกระทำแล้วหน้าอันสำคัญนี้คงเบ่งยังกลับใช้ทหารเพียงชั้นผู้เยาว์เสมอลูกของกวนอูผู้กระด้างกระเดืองต่อตนไปทำการคงเบ่งต้องการแสดงอย่างเดียวว่าตนไม่ลงมือจับงานนั่นเองอย่างคนอื่นก็จริงแต่ก็ไม่มีคนอื่นคนใดรู้วิธีที่จะจัดงานได้เหมือนตนไม่ต้องสงสัยเลยโดยการรู้แผนที่แทบทุกตำบลในประเทศจีนรู้ภูมิประเทศของทุ่งกลางระหว่างป่าอันหลิมกับเขากีสานกระจ่างรู้กิตติศัพท์ความหัวรั้นดื้อของแหวหัวตุ่นนายทัพข้างโน้นเป็นอันดีคงเบ่งก็บัญชาการทัพครั้งนั้นด้วยความสามารถเหมือนนักเลงหมากรุกกำหนดตาให้อีกฝ่ายหนึ่งเดินสามก๊กกล่าวถึงความย่อยยับของกองทัพแหวหัวตุ่นว่าศพดาดไปดังขอดไม้โลหิตไหลแดงไปทั้งป่าแขมตำบลพกบองเมื่อต้องเพลิงคบก็กลืนเอาทหารของแหวหัวตุ่นทั้ง 10,000 ไว้ด้วยประการชนี้การเผาคน 10,000 เริ่มกันในตอนประมาณเกือบ2 ยามและสำเร็จลงภายในรุ่งอรุณของวันใหม่เท่านั้นเองม้าพยศแต่ปราศจากทิฐิทั้งสองคือกวนอูกับเตียวหุยสรรเสริญคงเบ่งแทบจะไม่หยุดปากมาตลอดทางและในเช้าระหว่างที่ทหารเดินเข้าสู่เมืองซินเอียนั้นคงเบ่งซึ่งนอนหลับสบายอยู่ในเมืองซินเอียตลอดราตรีก็ขึ้นเกวียนพาทหารคุมโต๊ะอาหารซึ่งจัดเตรียมไว้เป็นอันดีแล้วออกมาเลี้ยงรับนายทัพนายกองถึงกลางทางครานั้นเมื่อเห็นเหล่าปีเข้าไปคำนับคงเบ่งอย่างคำนับอาจารย์กวนอูเตียวหุยก็หามีความบาดตาบาดใจอย่างไรไม่เพราะดังได้กล่าวแล้วว่าคนทั้งสองเป็นม้าพยศที่ปราศจากทิฐิกวนอูเตียวหุยจึงได้กระทำคำนับคงเบ่งในลักษณะที่อ่อนน้อมยิ่งเสียกว่าเล่าปีผู้พี่กระทำฝ่ายเมืองฮูโตสำนักของโจโฉครั้งนั้นยกเสียแต่ชีซีที่ปรึกษาใหม่เพิ่งมาจากเล่าปีผู้เดียวแล้วก็พากันตื่นเต้นราวกับได้ฟังเรื่องปาฏิหาริย์แหวหัวตุ่นทหารชั้นผู้ใหญ่เคยชำนาญสงครามปรากฏความชอบมามากหลายได้เสียทหาร 10,000 ในการรบที่ใช้เวลาเพียงครึ่งคืนเสียความคิดของเบ่งแม้ชีซีจะได้เคยเกริ่นสติปัญญาของคงเบ่งไว้ครั้งหนึ่งแล้วในคราวที่ทัดทานโจโฉมิให้ยกไปตีเล่าปีก็ดีแต่ครั้งนั้นถือกันเสียว่าชีซีเป็นพรรคพวกฝักใฝ่ในเล่าปีอาจพูดอย่างเขียนเสือให้วัวกลัวคำของชีซีจึงปราศจากน้ำหนักฉะนั้นเมื่อแหวหัวตุ่นแตกยับเยินมาครั้งนี้จึงเกิดถามกันอย่างสนใจจริงจังถามกันในที่ประชุมขุนนางที่ปรึกษาขึ้นว่าอันว่าคงเบ่งนั้นคือผู้ใดชีซีผู้รู้จักคงเบ่งดีเพราะเป็นคนแนะนำให้เล่าปีไปเชิญตัวมานั้นจึงต้องรับหน้าที่เป็นผู้อธิบายอีกซ้ำในท่ามกลางที่ปรึกษาของโจโฉว่าคงเบ่งชื่อตัวชื่อจูกัดเหลียงชาวเขาโงลังกังสติปัญญาของคงเบ่งเสมอเทพพยดาเข้าดลใจแล้วเมื่อโจโฉถามถึงปัญญาของชีซีกับคงเบ่งใครจะมีภาษีกว่ากันนั้นชีซีกล่าวว่าอันความคิดข้าพเจ้าอุปมาหนึ่งหิ่งห้อยอันสติปัญญาของคงเบ่งหนึ่งดังรัศมีพระจันทร์ โจโฉมนุษย์ผู้ไม่เป็นที่สองรองใครในเรื่องความมานะและตั้งใจจริงสั่งเกณฑ์ทหาร500,000ทันทีโจโฉผู้ตัดสินใจในคราวจะได้จะเสียอย่างรวดเร็วที่สุดนั้นเห็นว่าจะละเล่าปีไว้ต่อไปไม่ได้จะต้องบดให้แหลกเสียก่อนที่เล่าปีจะมีทั้งคู่คิดชนิดเสมอเทพพยดาเข้าดลใจและมีทั้งกำลังทหารที่ยิ่งวันจะยิ่งสะสมได้กล้าแข็งขึ้นทัพโจโฉครั้งนี้ควรเรียกได้ว่าทัพกษัตริย์เพราะความเป็นพระเจ้าเฮียนเต้องค์กษัตริย์มีอยู่ในโจโฉโดยสมบูรณ์โจโฉมีความปรารถนาแรงกล้าในอันจะตัดไฟหัวลมและปรารถนาแรงกล้าขึ้นกว่าข้อนี้อีกก็คือจะเหยียบเมืองซินเอียให้จมหายไปในมหาสมุทรซินเอียเป็นเมืองน้อยมีทหารเลว 5,000 ทหารเอกก็มีกวนอูเตียวหุยจูล่งเพียง3 คนเมื่อเปรียบกับทัพโจโฉแล้วก็สุดที่จะเปรียบกันได้คงเบ้งแนะให้เล่าปีไปยึดเอาเมืองเกียงจิ๋วเพราะเล่าเปียวญาติผู้ใหญ่ร่วมแท้ตายแล้วลูกของเล่าเปียวกำลังวุ่นวายแย่งกันกินเมืองเล่าปียังมั่นอยู่ในความไม่ชิงสมบัติของญาติร่วมสกุลได้ปฏิเสธคำแนะนำอันนี้เสียคงเบ่งจนใจก็จำเป็นหาทางแก้ไขทางอื่นซึ่งเป็นอุบายเพียงขั้น2เพื่อแก้ไขพอแต่ให้หนักเป็นเบาเพราะการแก้อย่างมีโอกาสชนะคือยึดเกียงจิ๋วเป็นที่มั่นรับนั้นไม่ต้องใจเล่าปีผู้เป็นนายทัพของโจโฉมารวดเดียวเปรียบด้วยลมฝนเพราะเหตุที่หัวเมืองรายทางข้างเคียงซินเอียทั้งหลายระย่อและพอข้างฝ่ายในเมืองซินเอียกำลังเริ่มเตรียมการจะอพยพผู้คนถอยไปเมืองอ้วนเสียเท่านั้นทัพหน้าของโจโฉมหาศัตรูซึ่งโจหยินโจหองเป็นตัวนายคุมมาก็ยกล่วงเข้ามาถึงทุ่งพกบ๋องชานเมืองซินเอียแล้วทุ่งพกบ๋องหมดพิษเพราะพงแขมได้ถูกใช้ให้เผาทหารโจโฉเสียครั้งแรก10,000นั้นแล้วทัพหน้าโจโฉจึงมาได้สะดวกยิ่งกว่านั้นเขาทูแม่กองกองลาดตระเวนก็คุ้มทหาร 3,000 ร้อยชายล่วงหน้าก่อนทัพหน้าเข้ามาได้อีกผู้คนในเมืองซินเอียอลหม่านข้าที่การอพยพยังอยู่ในขั้นเตรียมตัวเตรียมการเท่านั้นเองแต่คงเบ้งผู้เดียวยังเยือกเย็นปลอบใจทหารไพร่นายทั้งปวงไว้ว่าโจโฉยกมาครั้งนี้เป็นธุระของข้าพเจ้าท่านอย่าปรารภเลยและแล้วเจ้าหนุ่มชาวเขาโงลังกังก็เริ่มสั่งการด้วยความคิดอันมีคุรุวนาดุจพระยาครุฑซึ่งบินสูงกว่าเมฆทหารที่มีอยู่ 5,000 ก็ถูกแยกย้ายกันรับหน้าทัพ 10,000 ของโจโฉกวนอูขึ้นไปทำการทอดทำนบทรายทดน้ำอยู่ต้นแม่น้ำแปะโหเตียวหุยไปซุ่มอยู่ทางด้านใต้น้ำเพื่อคอยตีกระทบให้ข้าศึกที่แตกหนีข้ามแม่น้ำหนีขึ้นไปหากวนอูหลังคาโรงเรือนทั้งหลายในเมืองซินเอียอิ่มดินประสิวอยู่แล้วและคงเบ่งวางคนสับสนแบ่งทหาร2 กองอยู่2 ชายทุ่งห่างเมืองซินเอียไปราว300 เส้นแล้วให้ทหารทั้ง2 กองนั้นยกข้ามทุ่งไปมาถ่วงเวลาให้ข้าศึกฉงนอยู่จนใกล้ค่ำจนเปิดประตูเมืองทิ้งเมืองทหารโจโฉกำลังอิดโรยเนื่องด้วยการเดินทางเห็นโรงเรือนร่มเย็นอยากพักผ่อนเสียสักคืนหนึ่งก่อนต่างพากันเห็นแก่การหลับนอนแต่พอยาม3ทหารเหล่านั้นก็ถูกปลุกด้วยเกาทันไฟเมืองซินเอียก็กลายเป็นเมืองของพระเพลิงในท่ามกลางความสับสนโอลหม่านนั้นทหารเล่าปีหน่วยละน้อยๆ3 หน่วยโหกรมอยู่นอกประตูเมืองทั้ง3 ทิศคงไว้ปกติประหนึ่งไม่ได้เข้าล้อมเฉพาะประตูทิศตะวันออกซึ่งจะไปสู่แม่น้ำแปะโหทางเดียวไม่ต้องสงสัยว่าทหารกองหน้าของโจโฉซึ่งกำลังขวัญหนีดีฟอจะไม่รีบออกไปทางด้านที่เห็นว่ามีทางปลอดภัยที่สุดดังนั้นก็ไม่ต้องสงสัยอีกแหละว่าทหารอีกเกือบ10,000จะไม่ตายอยู่ในลำน้ำแปะโหเพราะเหตุที่กวนอูเปิดทำนบแล้วเตียวหุยยกกระทบขึ้นมาคอยระวังไม่ให้ข้าศึกหนีขึ้นจากน้ำได้ด้วยกำลังทหารเลว 5,000 ทหารเอก3 คนซึ่งเล่าปีเพียงจะรักษาพอเอาตัวรอดก็ไม่มีท่ารอดเสียแล้วนี้แต่เมื่อขยี้กองหน้าของโจโฉได้เสียก่อนแล้วเล่าปีก็อาจจะพาทหารและราษฎรชาวเมืองซินเอียถอยไปเมืองอ้วนเสียสะดวกสบายโดยปราศจากการถูกติดตามซ้ำเติมระหว่างทางได้ด้วยความคิดดวงหนึ่งอันเป็นเอกอยู่ในแผ่นดินแต่ผู้เดียวแม้ซินเอียจะไม่จมไปในมหาสมุทรหากกลายเป็นเท่าฐานไปทั้ง2 เมืองแต่ก็ต้องลงทุนถึง10,000 ชีวิตโจโฉจึงน้อยใจที่กำลังอันมากหลายของตน ไม่อาจเอาชนะปัญญาและวิธีรบของคนคนเดียวได้จึงสั่งถมแม่น้ำแปะโหเพื่อสะดวกแก่การเดินทัพแล้วยกทัพหลวงออกเป็น8กองรีบยกไปอ้วนเสียโดยความประสงค์จะเหยียบเมืองนั้นให้จมหายไปในมหาสมุทรอีกครั้งหนึ่งมาดว่า10,000กองหน้าจักได้กลายเป็นพูดพรายประจำแม่น้ำแปะโหไปแล้วแต่ทหารที่สดชื่นกระปรี้กระเปร่าเพราะยังไม่ได้กระทำการรบเลยสักครั้งก็ยังมีอยู่ในมือโจโฉอีกถึง 40,000 ประกอบกับเล่าปีรักซื่อถือสัตย์ต่อญาติร่วมแซ่ยิ่งยวดนักไม่ยอมยึดเมืองเกงจิ๋วของเล่าเปียวไว้เป็นเมืองที่มั่นของตนไว้ต้านทานต่อสู้โจโฉจึงเปิดโอกาสให้โจโฉติดตามมาโดยสะดวกสบายซึ่งพอถึงเมืองซงหยงอันเป็นเมืองเอกของเกงจิ๋วเล่าจ๋องบุตรคนรองของเล่าเปียวหลงคำคนที่มุ่งแต่จะเอาตัวรอดก็พาคนออกคำนับโจโฉยกเมืองซงหยงให้โดยดีแต่การถอยหนีโจโฉครั้งนี้ถึงเล่าปีกองทัพที่มีอยู่เป็นจำนวนน้อยก็ดีแต่ขงเบ้งก็พาเล่าปีและทหารทั้งปวงถอยไปสู่เมืองกังแฮอย่างมีระเบียบอาศัยอยู่กับเล่ากีหลานชายอันเป็นบุตรคนโตของเล่าเปียวท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสามก๊กฉบับวนิพกตอนขงเบ้งผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรครั้งต่อไปได้ในเอพิโซดที่ 2ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ